เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2558ข้าพระพุทธเจ้าและประสงค์นิกรตำบลหนองแคทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักดีว่าชีวิตทุกวันนี้เย็นศีละเพราะพระบริบาลโดยแท้จากคำสอนของพ่อก่อแนวคิดดุจเข็มทิศเตียนธรรมที่นำส่องรอยเท้าพ่อนำทางไว้สุขใจปองไทยทั้งผองรู้พอเพียงย่อมเพียงพอน้อมใจพักวันทาอาศิรวาสไทยทั้งชาติน้อมนำคำสอนพ่อน้อมจิตรักสามัคคีไม่รีรอตามรอยพ่อที่สอนไว้ให้ยั่งยืนขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยพระแก้วมรกตพระสยามเทวาธิราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทั้งสากลโลกปกปักรักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายใดๆทั้งปวงขอพระองค์ทรงมีพระพรณามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนตราบนานเท่านานด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายองค์อาจพัฒนทองรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแคพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลพนักงานครูลูกจ้างและประสบนิกรเทศบาลหนองแคขอถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน